สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับประจำวันที่19ตุลาคมปีพ.ศ. 2563นะครับสำหรับเป้าหมายวันนี้เช่นเคยนะฮะ100เหรียญโอเควันนี้มาดูกันนะฮะว่าจะตกมาตายเหมือนในไลฟ์ก่อนหน้าหรือเปล่าหรือว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันนะฮะอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับผมมีเงินในพอร์ตอยู่แล้วนะครับ 1,000 เหรียญแล้วก็เทรดชนะไปแล้ว1ไม้นะครับจนตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,080 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะปั้นพอร์ตให้ไปถึงประมาณ 1,000 กับอีก180เหรียญ นะครับโอเคอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาพุ่งอะไรเอาไม้สุดท้ายมาพุ่งตอนวีสุดท้ายพอดีอ่ะโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god เขามาพุ่งตอนวีสุดท้ายพอดีคือตอนแรกอะผมคิดว่ามันถึงเวลาจะลงแล้วนะครับเพราะว่ากราฟแท่งนี้มันค่อยๆวิ่งลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆใช่ไหมแต่พอมาถึงวีสุดท้ายปุ๊บเด้งขึ้นเฉยเลยไม่ใช่ไม่เป็นไรนะฮะแค่ก็รับกรรมไปนะฮะดวงไม่ดีโอ้โหโอเคนะครับสำหรับไม้นี้ทำไมผมถึงคิดว่ากราฟจะวิ่งลงนะครับเหตุผลแรกเลยก็คือปัจจุบันเนี่ยกราฟกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวลงนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะสังเกตจากที่นี่เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับวิ่งมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะแต่พอมาถึงณจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาไม่สามารถวิ่งสูงขึ้นไปกว่านี้ได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เกิดการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับซึ่งณช่วงนี้เองก็แปลว่ากราฟน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับแรงในการวิ่งลงของกราฟก็น่าจะมีมากกว่าแรงในการวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้เองกราฟก็วิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วก็แปลว่าน่าจะกลับตัวลงตามแรงกลับตัวลงที่ตอนนี้กราฟกำลังเกิดขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกเมื่อกี้ก็เหมือนจะมาตัดลงนะตรงนี้พอดีด้วยนะครับผมจึงเทรดลงตามนั่นเองนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนหลักของกราฟที่กำลังจะกลับตัวลงนะครับแล้วณช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนี้นะครับเกิดจุดกลับตัวเล็กนะครับหรือจุดกลับตัวย่อยขึ้นมาด้วยนะครับเป็นจุดกลับตัวลงนะฮะแล้วณช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าณจุดกลับตัวลงตรงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะกลับตัวลงตามเทรนหลักของกราฟที่กำลังจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็อย่างที่พวกเราเห็นเลยนะฮะกระโดดวิสุดท้ายกราฟวิ่งขึ้นฟ้าไปวิสุดท้ายแพ้ไปตามระเบียบนะฮะเฉียดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไม้ต่อไปผมเทรด250เหรียญเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วแหละโอเคโอ้ทุกคนโอ้ขนาดบอกว่ามันถึงเวลาจะกลับตัวลงได้แล้วนะโอ้โหกราฟวันนี้เอนเตอร์เทนมากเอนเตอร์เทนสุดๆโอ้โหคือมันควรถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับเพราะว่ากราฟส่วนใหญ่นะหรือว่าเทนของกราฟนะครับกำลังจะกลับตัวลงนะฮะก็ณช่วงนี้เองนะครับกราฟวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงตามเทนหลักของกราฟหรือเทนใหญ่ของกราฟที่เขากำลังจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยปัจจัยส่วนใหญ่บ่งบอกไปทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะกำลังถึงเวลาที่จะกลับตัวลงได้แต่มันดันวิ่งขึ้นไม่นะไม่จะแพ้หรือเนี่ยโอ้โหเนี่ยแหละฮะปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะบางทีตลาดมันจะวิ่งยังไงมันก็จะวิ่งนะฮะโอ้โหโอเคโอเคนะครับสำหรับไม้ที่2นะครับเดินตามรอยไม้ที่1เลยนะครับก็ผมคิดว่าณจุดนี้กราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้นะครับแต่สุดท้ายก็คือยังไม่ลงนะครับ แรงในการกลับตัวลงตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะฮะเฉยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับโอ้โหมาถึงก็เจ็บหนักเลยทีนี้ ไม้อย่าลืม20เหรียญเป็น100เหรียญ นะได้ฮะได้เดี๋ยวอันนี้นะรอขอฝึกอีกหน่อยแล้วกันยากนะยากเหมือนกันนะ20เหรียญเป็น100เหรียญเนี่ยขนาดวันนั้นขนาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะ30เหรียญเป็น100เหรียญนี่คือน้ำตาจะไหลละนั่งวิเคราะห์กราฟจนแบบปวดหัวสุดๆเฮ้ยอันนี้ได้ทุกคนอีกแล้วไอ้คำว่าผมว่าได้ผมมาทีไรนี่เมื่อไหร่ไอ้คำว่าผมว่าได้ผมมานี่มันต้องมีเรื่องตลอดนะนั่นแหละผมมาได้เนี่ยมันขึ้นไปสูงมากแล้วนะฮะจะได้อะเมื่อกี้
ผมน่าจะเอาไม้ที่2เนาะเก็บไว้แล้วก็มาเทรดที่การนี้เอานะฮะจะได้เหมือนกันไม่น่าไปรันนะครับเทรดคู่เมื่อกี้ต่อเลยกราฟคู่เมื่อกี้คือทรมานหัวใจมากฟอเร็กซ์แฟคทอรี่ทุ่ม1ทุ่มเป๊ะนะครับมีข่าวของ USD นะฮะตอนนี้เราก็เทรดคู่เงิน USD อยู่ด้วยตายแล้วตายแล้วจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับสำหรับ EUR USD นะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอย่ากระเดิบอย่างนี้สิรางไม่ดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวโออย่าเป็นไปอย่างที่คิดนะคืออันนี้มันลงมาลึกมากฮะอย่าเป็นไปอย่างที่ฉันคิดนะนายจงกลับตัวลงผมเพียง ผมได้แต่ยิ้มไปก่อนฮะจงยิ้มรับมันวันที่ใจอ่อนแอโอเคนะฮะก็สำหรับไม้ที่3นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับใน EUR USD นะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเทรดณจุดกับตัวของกราฟนะครับกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขาวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับเหมือนเขาจะวิ่งขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ค่อยไหวแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากเขาวิ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นเขาเกิดกราฟแท่งแดงลงมายาวเลยนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ค่อนข้างสูงนะฮะว่าณช่วงนี้กราฟอาจจะมีโอกาสกลับตัวลงได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะชนะไว้ทุกคนวิ yes! ชนะนะฮะโอเครู้ไหมผมลุ้นเพราะอะไรนะฮะผมลุ้นเพราะอะไรนี่แหละฮะนี่คือสิ่งที่ผมกำลังลุ้นอยู่นี่ไงทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคโอเคหัวเราะแป๊บแสดงว่าฉันท้าทายกับความตายได้อย่างยอดเยี่ยมมากแสดงว่าฉันท้าทายกับความตายได้ยอดเยี่ยมมากนะฮะโอเคเดี๋ยวผมอธิบายต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมกดเทรดลงเพราะว่าดูจากจุดกลับตัวใช่ไหมครับเพราะว่ากราฟวิ่งขึ้นมาสูงแล้วก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วสรุปนะครับเมื่อกี้กราฟก็กลับตัวลงจริงๆเนาะหลังจากกราฟแท่งแดงแท่งนี้นะครับกราฟแท่งต่อไปก็วิ่งลงจริงๆตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงที่กราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็2ปัจจัยคอนเฟิร์มนะครับกราฟที่วิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะฮะแปลว่าอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงได้แล้วก็เส้นสโตคาสติกที่มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีนะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าการที่กราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงตรงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับแล้วคราวนี้เมื่อกี้ตอนผมกดเทรดลงนะครับผมหวั่นใจหรือผมกลัวอะไรนะฮะแบบผมกลัวอะไรอยู่ใช่ไหมตอนกราฟแท่งนี้เพิ่งขึ้นแท่งใหม่มาแรกๆเลยนะครับทำไมผมถึงหวั่นใจว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเด้งกลับทำไมผมถึงหวั่นใจใช่ไหมทุกคนลองสไลด์กราฟออกมานะทุกคนสไลด์กราฟออกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บทุกคนเห็นไหมครับว่านี่คือกราฟเทรนอะไรใช่ฮะมันคือเทรนขาขึ้นแน่นอนเมื่อกราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะมันมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมากกว่าที่จะวิ่งลงอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่กราฟเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมฮะมันอาจจะผลักกราฟให้วิ่งขึ้นมาตอนที่ผมเทรดอยู่ก็ได้นึกภาพออกใช่ไหมเนี่ยทุกคนลองสังเกตนะครับว่าหลังจากที่กราฟแท่งนี้หมดไปใช่ไหมแล้วส่งผลให้ผมชนะทุกคนลองสังเกตดูว่ากราฟแท่งถัดไปอ่ะมันวิ่งขึ้นทันทีเลยนะเว้ยแรงก่อนเทรดขาขึ้นอ่ะมันผลักกราฟให้วิ่งขึ้นทันทีเลยนะเว้ยเห็นไหมนะครับแสดงว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดเลยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมกลัวว่าไอ้กราฟแท่งที่มันวิ่งขึ้นแบบพุ่งขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะกราฟแท่งนี้ที่ผมเทรดเว้ยผมกลัวอยู่นะฮะแต่สุดท้ายก็นั่นแหละนะครับนั่นแหละถือว่าโกงความตายมาได้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันถือว่าผมวิเคราะห์ไม่ได้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วมันก็ไปเกิดในแท่งถัดไปแทนนะครับณตรงนี้นะมันก็ไปเกิดการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในแท่งถัดไปแทนนะครับก็ส่งผลให้ผมชนะไปถือว่าโกงความตายได้ค่อนข้างสุดๆเหมือนกันนะฮะวันนี้โอ้โอเคนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับจากเริ่มต้นมานะครับที่ผมมีพอร์ตอยู่ 1,080 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็กลายเป็น 1,242 เหรียญกับอีก50เซนต์แล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ162เหรียญกับอีก50เซนต์เฮ้ยทะลุเป้าหมายเลยนะวันนี้ตั้งใจไว้ว่าจะมาทำกำไรให้ถึง
แค่เอาแค่100เหรียญนะครับก็คือจากตอนแรกที่มีพอร์ต1080เหรียญใช่ไหมก็จะทำให้มันกลายเป็น1180เหรียญก็พอก็คือเอากำไรแค่100เหรียญก็พอแต่ตอนนี้มันทะลุมาถึง162เหรียญเลยนะฮะก็โอเคถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจที่ค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อพอสมควรนะฮะโอเคนะครับสรุปนิดนึงนะฮะตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตั้งเอาไว้ว่าทำกำไรให้ได้100เหรียญ นะฮะตอนนี้ทะลุมาถึง162เหรียญกับอีก50เซนเลยนั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้างมาได้ไกลพอสมควรนะครับแล้วก็มาดูเวลากันสักนิดนึงก็ใช้เวลาไปเท่าไหร่ตอนต้นไลฟ์เราเมามอยกันอยู่ใช่ไหมตอนต้นไลฟ์เราเมามอยกันอยู่มันก็จะประมาณหักออกประมาณ15นาทีครับจะประมาณ20ตีเป็น20นาทีนะครับที่เทรดไปจริงๆสรุปนะฮะผมใช้เวลาในการเทรดวันนี้แค่20นาทีนะครับกับการเทรดทั้งหมด3ไม้นะฮะแล้วทำกำไรไปได้160เหรียญ นะครับทะลุเป้าหมาย100เหรียญที่ตั้งเอาไว้วันนี้ไปแบบขาดลอยเลยนะครับถึงตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไลค์นี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับสรุปแล้วทำกำไรถึง162เหรียญ นะฮะในระยะเวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองนะครับไปถึงฝั่งฝันได้ว่องไวมากนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับดูคลิปนี้หรือดูไลฟ์นี้จบแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเทรดหรือว่ามาทำกำไรจากโอลิมเทดนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะฮะจากผมเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนๆก็จะได้เทรดตามผมนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคนะครับตามนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอย่าลืมนะฮะสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆจากผมนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับไลฟ์นี้ก็ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการว่างๆมาเทรดกันทุก6โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.